ดูเรื่องของแพ็กเกจการดึงดูดใจในการลงทุนกันบ้างซึ่งทางด้านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากรอ,ออรครับเขาได้มีการเตรียมจัดแพ็กเกจดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนะหลังจากที่ยอดขายแล้วก็เช่าพื้นที่ในนิคมเนี่ยสไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,563เนี่ยแหละครับมันลดลงไปอยู่ที่3.8ก็เชื่อนะครับว่าเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวครับ นางสาวสมจินพิลึกนะครับผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนอ,อบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันทําให้นักลงทุนไม่สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่หรือติดต่อธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะจองซื้อหรือว่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการร่วมดําเนินงานและนิคมที่กอนอ,อได้มีการดําเนินการเอง โดยมีการสะท้อนมาจาก3ไตรามาสแรกของปีงบประมาณ2,563นะครับนั่นก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,562เียแหละมาจนถึงเดือนมิถุนายน2,563นะอันนี้อยู่ที่1,696.92ไร่ก็ถือว่าลดลงไปเนี่ย3.86จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยผู้ว่าการกรนอ,อเนี่ยบอกว่าการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการควบคุมโควิด -19 ในไทยเนี่ย จะทาได้ดีนะที่ทําได้ดีตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่ทําให้เกิดการลงทุนใหม่ๆห,หลังจากที่นักลงทุนเนี่ยเขาชะลอเรื่องของการตัดสินใจมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งทางกรออเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการช่วยฟื้นฟูประเทศด้วยการจัดโปรโมชั่นนะส่งเสริมการขายแล้วก็เรื่องของการเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของกรออเพื่อที่จะจูงใจนักลงทุนโดยแต่ละโปรโมชั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละนิคมด้วยนะครับ นอกจากนี้ผลการจัดอันดับของ US News World Report ที่ระบุว่าไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกนะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจนะจากทั้งหมดเลยนะครับ73ประเทศทั่วโลกก็สะท้อนให้เห็นว่านิคมุตสากรรมในไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญซึ่งจากการตรวจสอบใบอนุญาตใช้ที่ดินในนิคมุตสากรรมเนี่ยเขพบว่าช่วงต้นปี2563เนี่ยแหละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนเขาทยอยมายื่นขออนุญาตใช้ที่ดินในนิคมุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนะแล้วก็สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม5ดับแรกที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี่ก็คือกลุ่มที่1ครับอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกกลุ่มที่2อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะกลุ่มที่3ครับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เครื่องจักรและอะไหล่นะครับกลุ่มที่4ก็คืออุตสาหกรรมยางพลาสติกและหนังเทียมและสุดท้ายครับกลุ่มที่5อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับโดยนักลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นแชมป์นะที่จะเข้ามาลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือนักลงทุนจากประเทศจีนไต้หวันออสเตรเลียแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองครับ